สวัสดีทุกๆท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม The Alchemist Code นะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาฟาร์ม Equipment Job 11 Job Plus 11ของอนาตาเซียนะครับด่านใน Bad Wolf by Any Other Name EX นั่นเองนะครับสำหรับอีเวนต์ Seek นะครับรอบนี้รีรันรอบที่2แล้วนะครับไอตอนมันมารอบแรกนี่ผ่านไม่ไหวนะครับเล่นได้ด่าน2ด่านเล่นได้2ด่านนะครับเสียดายมากเพราะว่าอนาตาเซียนี่ผมเปิดได้ตัวแรกของเกมนี้เลยนะครับแต่ก็ต้องเอาไปดองไว้ในคลังเพราะว่าฟาร์มไม่ไหวจริงๆนะครับตอนนั้นแต่ตอนนี้นี่ไม่มีปัญหาครับฟาร์มได้แน่นอนเดี๋ยวเอาโลกี้ออกนะครับเวลตัดแล้วนี่ครับเอามาเก็บเวลไปเลยไปครับรอบนี้มั่นใจว่าไหวแน่นอนสำหรับเห็นหลายๆท่านนะครับใช้พวกที่มันเร่งโอเวอร์คล็อกนะครับแล้วก็ยิงสกิลค่าอนาตาเซียก่อนนะครับสำหรับจริงๆก็ทำยังไงก็ได้นะครับให้เรากำจัดอนาตาเซียของศัตรูได้ก่อนที่เขาจะได้เทิร์นนะครับไม่งั้นโดนสกิลทีเลือดเหลือแบบว่าเหลือให้ทำไมนะครับโอเคผมใช้แม็กนัสก่อนนะครับบอมเชลว่าเรียบร้อยครับต่อไปใช้น็อกทริกนะครับกดมาสเตอร์สกิลไปเลยนะครับยิงโลดปกติถ้าเราจะประหยัดเวลานี่ก็กดปิดแอนิเมชันไปก็ได้ครับอันนี้ไหนๆก็อัดคลิปแล้วก็เปิดซะหน่อยครับแล้วก็นี่ครับอาราเนียนะครับเอามาเพื่อการนี้โดยเฉพาะครับไม่ใช่ครับใช้อันนี้ครับนี่ครับเท่านี้ครับอนาตาเซียศัตรูก็มองเท่งเรียบร้อยนะครับเมื่ออนาตาเซียศัตรูตายก็จะไม่โดนสกิลที่จะทำให้เลือดเราแบบเหลือครับนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมจะทิมออโต้แน่นอนครับแล้วก็ปล่อยเลยนี่ครับตายเรียบร้อยเท่านี้ก็ผ่านสบายๆครับทีนี้ปล่อยออโต้ได้เลยนะครับอ่านแน่นอนตัวแดงเช็ดเดือดใช่ไหมเนี่ยควันขึ้นอีกต่างหากครับนี่ครับลูกเลเทียที่ชอบมากนะครับเพราะว่าช่วยผมไว้ตั้งแต่ ID ยังอ่อนๆ นะครับตอนนี้ก็ยังอ่อนอยู่นะครับแต่เอามันฟาร์มไม่ได้แต่ถามว่าผมไปหาไอชาร์ดมาอัพจากไหนนะผมเอาไอพวกตัวที่เลเวลเกิน85 5ดาวเกิน85ไปแลกแล้วทำลูกเลเทียเอานะครับตอนนี้เลเวล75จะ76แล้วนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมว่ามันเก่งมากเลยนะครับแต่เห็นหลายๆท่านไม่ค่อยใช้กันน่าจะเป็นเพราะว่ามันค่อนข้างหายากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสายเติมอยู่แล้วเนี่ยแทนที่จะมาลงกับลูกเลเทียไปหาตัวอื่นก็อาจจะง่ายกว่านะครับแต่สำหรับผมก็ผมใช้นะครับเพราะว่ามันสำหรับผมก็นั่นแหละครับเป็นสายฟรีแต่ว่าเราเอาชาร์ดไปแลกได้ก็เลยปั้นมานะครับไม่ค่อยมีตัวอื่นด้วยประเด็นเลยนี่ครับแค่เล่นมือเองช่วงแรกนะครับ3ครั้งก็คือเอาแมกนัสยิงบอมเชลใส่อนาตาเซียนะครับเอาน็อกทิสกดมาสเตอร์เอบิลิตี้ใส่แล้วก็ต่อสุดท้ายด้วยอาราเนียนะครับถ้าอนาตาเซียศัตรูได้ทีนี้ก็ออโต้ได้เลยนะครับมิดทำไมล่ะพี่ยิงห่างอยู่แค่ไม่กี่เซนนะครับแม่มาสเตอร์เอบิลิตี้นะครับยิ่งผมก็อาจจะลองเปลี่ยนอาราเนียออกมาใส่โรซ่าหรือแต่ผมกลัวว่ามันจะเทิร์นช้ากว่านะครับแล้วก็กลายเป็นว่าจะฆ่าไม่ทันถ้าฆ่าไม่ทันก็เกมเกือบโอเวอร์นะครับถ้าเกิดจะออโต้ล้วนๆเนี่ยผมทำได้ครับแต่ว่าผมต้องจ้างพ่อค้านะครับจ้างน็อกทิดมาช่วยตัวหนึ่งแล้วผมออโต้ไหวนะครับแต่ว่าไหนๆถ้าเกิดมาเล่นเองสักนิดหนึ่งแล้วมันออโต้ได้เนี่ย
ก็เล่นหน่อยแล้วกันนะแค่นิดเดียวแต่ก็ออโต้ได้อยู่ดีนะครับเงียบสบายเลยนะครับเล่นเองตอนแรกนิดเดียวเองลงนะครับนี่2ตัวสุดท้ายแล้วนะครับตายครับมานาหมดตีมือรุ่นๆเอายิงไว้ครับอุ้ยไม่ตายด้วยนะครับเลเวลน้อยไปหน่อยตายแล้วครับแม็กนัสน่าจะตายถ้าตายกับอาราเนียอีกตัวหนึ่งนะครับแค่นี้นะครับตายไหมออกยิงลูกเล็กทีนะครับพิมพ์เข้าไปเรียบร้อยครับล่วงแล้วน็อกทีสกิลมันใส่ตัวไหนเนี่ยโอเคฝั่งนี้นะครับสวยงามครับตายไหมโอเคแล้วไฟน่าจะไม่ตายนะตายเหรอเลือดมันเหลือนิดเดียวนะครับเหลือตัวเดียวเลยที่เขาไม่ตายนะครับโคอี้ถึกมากน่าจะล่วงเลยนะครับตายโอ้โหกำลังชมว่าโคอี้ถึกมากของเขาถึกกว่านะครับฮิวไปเนี่ยผ่านการันตีเลยนะครับสบายๆไม่ต้องใช้พ่อค้าด้วยแต่ว่าต้องเล่นเองนิดนึงนะครับถ้าเกิดจะแบบกดจิ้มออโต้รัวๆรวดๆเลยต้องทีมระดับแค่ผมนี้ต้องจ้างพ่อค้าอยู่นะครับยังไม่ไหวเชื่อว่าไม่ตายครับไม่รอดแต่หากใครบอกไม่ตายให้ตายเถอะจ้าล่วงแล้วเรียบร้อยครับสำหรับรอบนี้ผมก็จะเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้ครบรู้สึกว่าตามปกติมันจะใช้อย่างละ80นะครับก็อาณาจักรเสียผมก็จะได้แม็กกับชาวบ้านเขาสักทีนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ